การสร้างออโต้รีคอเวอรี่หรือว่าการตั้งเวลาให้มีการเซฟไฟล์โดยอัตโนมัติในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเราสามารถทำได้โดยการที่มาที่ปุ่ม Office Button จากนั้นคลิกที่ Word Option แล้วดูที่เมนู Save นะคะจากนั้นจะมีคำว่า Save Auto Recovery Information Every นะคะตรงนี้จะเป็นหน่วยในนาทีถ้าหากว่าเราต้องการให้มีการเซฟไฟล์ทุกๆ10นาทีในขณะที่เราทำงานอยู่นั้นเราก็พิมพ์เลข10ลงไปได้เลยนะฮะจากนั้นให้เรามาคลิกที่โอเค